สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการพี่พาไปค่ะก็วันนี้นะคะเราอยู่กับเด็กรุ่น66บอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกที่ข้อสอบเนี่ยเขาเปลี่ยนแนวมาดูกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยที่แกดปีนี้เนี่ยคือเป็นยังไงเพราะเนื่องจากว่าเพิ่งทำข้อสอบไปแล้วก็คะแนนเพิ่งออกไปด้วยแล้วบอกเลยว่า2คนนี้เนี่ยรายการเราเลือกตัวท็อปอยู่แล้วแปลว่าคะแนนเขาต้องแจ่มโบ๊ะมากๆแต่ก่อนอื่นให้เขาแนะนำตัวกันก่อนสวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะตอนนี้นะคะอยู่โรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรค่ะสวัสดีครับชื่อบอสนะครับมาจากโรงเรียนกำเนิดมิตรครับก่อนอื่นเลยทั้งคู่จริงๆอยากเข้าคณะอะไรกันอยากเข้าคณะทันตแพทย์ค่ะทันตแพทย์คณะแพทยศาสตร์ครับคณะแพทยศาสตร์ต้องใช้อันนี้เข้าไหมแต่สิ่งที่รู้คือเราก็สอบทีแกดไว้คะแนนมันออกแล้วถูกป่ะใช่ค่ะคะแนนทีแกดนี่เต็มเท่าไหร่เต็มปกติเต็ม300แต่ว่าเขาจะเอาคะแนนมาหารกันเหลือ100ค่ะโอเคเราได้เท่าไหร่หนูได้91ค่ะอ่ะเราได้เท่าไหร่87ครับ87อันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเก่งมากแต่ก่อนอื่นเลยนะคะที่จะมารู้ว่าคะแนนเขาได้ขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยอธิบายนิดนึงว่าจริงๆทีแกดมันเป็นข้อสอบอะไรจะมี3พาร์ทค่ะเป็นทีแกด1จะเป็นวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ทีแกด2จะเป็นการคิดค่ะก็จะมีพาร์ทภาษาไทยกับพาร์ทที่เป็นแบบชาวปัญญาอะไรอย่างนี้แล้วก็พาร์ท3จะเป็นสมรรถนะทางการทำงานค่ะแต่ทั้ง3พาร์ทคะแนนทั้ง3พาร์ทเท่ากันไหมเท่ากันครับเต็ม100หมายถึงอ๋ออย่างละร้อยเหรอใช่ค่ะแล้วแต่ละคนนี่คือได้แต่ละพาร์ทคะแนนเท่าไหร่ยังไงบ้างจำได้ปะภาษาอังกฤษได้ 98.333 ค่ะหนูผิดข้อเดียวเหรอใช่ค่ะหนูผิดข้อเดียวไปต่อสิแล้วไงต่อพาร์ทที่แกด2ที่เป็นการคิดได้ 93.75 ค่ะ2ข้อมั้งที่ผิดไปอ่ะแล้วไงต่อแล้วก็อันที่3ได้ประมาณ82ค่ะ2โอเคบอสนะครับครับก็ผมได้พาร์ท100คะแนนได้ร้อยคะแนนโอเคพาร์ทที่2อ่ะได้ประมาณ 83.75 ครับโอเคพาร์ทที่3แล้วก็พาร์ท3ได้79ครับโอเคคะแนนสูงกันมากเลยว่ะเอางี้สำหรับเราทั้ง3คนน่ะไอ้ชั้น3คน2คนน่ะต้องเก่งภาษาอังกฤษแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาถามวิธีเตรียมตัวด้วยแต่ก่อนอื่นอยากให้รีวิวการเข้าไปสอบก่อนเพราะว่าการสอบในปีนี้เนี่ยคือมันต่างจากปีอื่นถูกมั้ยอันแรกเลยคือมันมีกระดาษกับคอมพิวเตอร์เราสอบแบบไหนกันของหนูสอบกระดาษค่ะกระดาษเหมือนกันกระดาษทั้งคู่แล้วทำไมเราเลือกกระดาษอีกอาทิตย์นึงมันจะสอบคอมแพทย์แล้วคอมแพทย์เป็นกระดาษค่ะหนูก็เลยอยากแบบว่าให้มันชินใช่ฝนดูก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างก็เลยเลือกกระดาษไปค่ะสำหรับผมก็คือรู้สึกว่าข้อสอบเนี่ยมันก็เวลาทำ3ชั่วโมงครับถ้าเราต้องจอคอมเราอาจจะแบบเมื่อยตาอะไรเราก็เลยทำนี่เป็นเทคนิคของเขานะมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้เรารู้สึกว่ามีสิทธิ์เมื่อยตาครับอ๋อเราก็เลยเลือกกระดาษไปใช่ครับโอเคทีนี้อยากให้แบบเหมือนเห็นภาพตอนสอบเลยว่าพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีระยะเวลาในการสอบเท่าไหร่นะ3ชั่วโมงค่ะก็คืออย่างละชั่วโมงไม่ค่ะเขาจะให้มาเป็นชุดชุดเดียวเลยแล้วก็3ชั่วโมงเราบริหารจัดการเวลาเองทั้งหมดเลยค่ะก็คือนั่งอยู่อย่างนั้นข้อสอบมีทั้งหมดกี่ข้อในแต่ละพาร์ทพาร์ทแรกมี60ครับพาร์ท2มี80แล้วก็พาร์ท3 60รวมเป็น200ครับเราทำทันทุกข้อป่ะทำทันค่ะโอเคทันเหมือนกันครับทันแสดงว่า3ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นเวลาที่ถ้าเตรียมตัวมาก็คือเพียงพอไม่ได้แบบโอ้โหไม่ทันพอเราเข้าไปปุ๊บเราเลือกทำพาร์ทไหนก่อนหรือเรียงกันไปตอนแรกผมก็ไปทำอังกฤษก่อนที่ถนัดทีนี้ผมก็วกไปทำพาร์ท3ก่อนเพราะว่าพาร์ท3เนี่ยมันก็60ข้อใช่ไหมคือผมรู้สึกว่าการทำ60ข้อที่เป็นการอ่านทั้งหมดเนี่ยอาจจะเหนื่อยได้ถ้าทำรวดเดียวผมก็แบ่งทำสัก2รอบทีนี้เราก็ค่อยย้อนกลับมาทำพาร์ท2ที่เป็นคิดเลขอย่างเงี้ยครับแล้วก็วนไปวนมาเพราะว่าแบบแบ่งไม่ให้เราอ่านเยอะเกินไปเดี๋ยวจะเหนื่อยเลือกทำพาร์ทอังกฤษก่อนค่ะเพราะว่าเป็นพาร์ทที่หนูถนัดก็ใช้เวลาทำไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วหนูก็เลื่อนไปทำพาร์ท3ที่เป็นสมรรถนะอีกครึ่งหนึ่งของพาร์ทก็ใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงรวมกันก็ประมาณชั่วโมงนึงค่ะแล้วค่อยทำพาร์ทที่เป็นพาร์ทคณิตศาสตร์ค่ะอีก1ชั่วโมงแล้วก็ค่อยกลับไปทำสมรรถนะต่อแล้วค่อยกลับไปทำที่เหลือที่เราเหลือไว้ค่ะทำไมเราถึงจาก1แล้วเราถึงวิ่งไป3อ่ะเพราะว่าคิดว่า3มันเป็นพาร์ทที่อ่านเยอะก็เลยต้องไปอ่านก่อนไม่งั้นถ้าเราทำพาร์ท3รวดเดียวเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราล้าหรือว่าคิดไม่ออกใช่ค่ะโอเคนี่วางแผนนี่ก็ทางวางแผนเหมือนกันแสดงว่าจริงๆก่อนทำข้อสอบมันต้องเหมือนเทคนิคเหมือนกันเนาะไม่ใช่แบบว่าทู่ซีทำไปแต่เดี๋ยววิธีการเตรียมตัวเรามาว่ากันอีกทีขอรีวิวการสอบนิดนึงว่าในแต่ละพาร์ทเราพอจะจำข้อสอบได้ไหมอังกฤษนะคะส่วนใหญ่ก็ grammar เนี่ยมันก็เหมือนจะซ่อนอยู่ในทุกๆที่อยู่แล้วเนาะก็ต้องเป็นอะไรที่คนก็ต้องแม่นเยอะเหมือนกัน grammar ใช่
อย่างอังกฤษเขาแบ่งเป็นกี่ส่วนเขาแบ่งปะเป็นคอนเวอร์เป็นอะไรอย่างงี้ปะหรือไม่เหมือนจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักครับก็คือส่วนแรกเป็นคอนเวอร์ก็แบ่งอีกเป็นชอร์ตกับลองแล้วก็รีดดิ้งก็จะเหมือนเป็นแพสเซจย่อยๆหลายอันถ้าผมจำไม่ผิดคิดว่าน่าจะมีประมาณ3แพสเซจหรือ4แพสเซจเนี่ยแหละครับซึ่งในฐานะคนที่อัพพูดจริงเก่งอังกฤษทั้งคู่ถ้าอยากบอกน้องๆคิดว่าอะไรที่มันควรจะต้องเก็บแต้มได้เลยหรือพาร์ทไหนที่มันต้องเอาแน่ๆของอังกฤษคิดว่าพาร์ทแรกที่เป็นพาร์ทแบบว่าไดอะล็อกเวลาพูดคุยตอบกันในชีวิตประจำวันน่าจะเป็นพาร์ทที่เก็บได้ง่ายที่สุดเพราะว่าเป็นอะไรที่เราน่าจะได้ยินกันบ่อยในชีวิตค่ะคิดเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกว่าคอนเวอร์เป็นพาร์ทที่ทำได้เร็วด้วยแล้วก็จะแบบเป็นการประหยัดเวลาถ้าเราแบบแม่นแล้วเราก็รีบทำอย่างเงี้ยเราจะได้มีเวลาไปทำพาร์ทอื่นอ่ะคอนเวอร์เป็นอันที่ควรเก็บแล้วถามว่าลิสติ้งของพาร์ทอังกฤษเนี่ยยากเลยไหมคิดว่าอ่านทั่วไปก็ตอบได้ค่ะสับไม่ได้ยากมากเกินไปค่ะเหมือนกันครับเหมือนกันมันก็ต้องตอบเหมือนกันอยู่แล้วเพราะมันได้ร้อยกับ97อ่ะมันคือเก่งภาษาอังกฤษในการทำคะแนนอังกฤษให้ดีอ่ะเรามีเทคนิคไหมที่ว่าทำไมถึงชอบสิ่งนี้แล้วทำไมถึงทำสิ่งนี้ได้ดีเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเราไม่ได้มีใครคุยกับเราปกติเวลาหนูชอบดู YouTube ค่ะหนูก็จะดูเป็นภาษาอังกฤษตลอดเลยแล้วมันจะทำให้หนูได้แบบซึมซับว่าภาษาอังกฤษมันพูดประมาณไหนดูภาษาอังกฤษคือดูช่องของต่างชาติใช่ค่ะแล้วทีนี้มันก็จะช่วยกับการทำข้อสอบโดยเฉพาะพาร์ทที่เป็น conversation ได้เยอะมากๆเลยค่ะก็แนะนำให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจดูค่ะลองฟังสิ่งต่างๆเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าถ้ามีความมั่นใจหรือว่าไม่มีก็ได้เราก็สามารถไปคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้เหมือนกันค่ะอย่างเช่นหนูมีเพื่อนที่เขาอยากคุยภาษาอังกฤษด้วยกันก็จะคุยภาษาอังกฤษด้วยกันแล้วมันก็จะช่วยพัฒนาการพูดของหนูได้เยอะเลยค่ะมีช่องอะไรแนะนำไหมช่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ดีไม่ค่อยจะดูช่องอะไรที่เป็นวิชาการสักเท่าไหร่ซึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อ่านหนังสือเยอะอยู่แล้วก็เลยจะดูอะไรที่เป็นสนุกๆ นะคะช่วงนี้หนูดู Smosh เยอะมากเลยค่ะ Smosh ใช่ค่ะเขาจะมีอันที่เล่นบอร์ดเกมกันก็สนุกดีค่ะ Hi y'all I'm Abigail Whitmore I'm the youngest daughter of the Whitmore family at a young prime 15 years old แต่ว่าสำหรับคนที่อยากดูอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะดู Mark Rober Hey Chopsticks play me a banger Wow the perfect choiceแล้วก็วิลเลียมออสแมนค่ะจะเป็นการทำฟิสิกส์ค่ะก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆแล้วก็บันเทิงมากๆแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษด้วยค่ะ This is the second version of the Google Pixel 7 Pro parachute in 3 2 1อันนี้เราดู YouTube บางคนก็ดูหนังก็ได้ดูอะไรก็ได้ที่ทำให้เราได้ฟังเยอะถูกป่ะใช่ค่ะโอเคเราล่ะผมก็จะเน้นดู YouTube แต่ว่าไม่ได้ดูเป็นช่องวิชาการเลยครับผมชอบดูแบบ reaction ว่าเขาจะ react หนัง react เพลงอย่างเงี้ยครับแล้วเธอจะไม่พูดแค่อู้ว้าว my god อะไรเงี้ยเขาจะมีการแบบอธิบายว่าเป็นทำไมถึงชอบอะไรอย่างงี้ก็คือจะแบบมีซีรีส์อเมริกันด้วยเพราะว่าเขาจะแบบเน้นการพูดในชีวิตประจำวันซึ่งก็มีประโยชน์กับพาร์ทที่เป็นไดอะล็อกเหมือนกันครับเธอดูซีรีส์เรื่องอะไรพูดไปสิเป็นซีรีส์อเมริกันใน Disney Plus นะครับชื่อว่า Desperate Housewives อุ้ยเป็นชื่อกลุ่มพี่เองปะ Desperate Housewives ค่ะซึ่งมันเป็นซีรีส์ที่เอาจริงๆก็ค่อนข้างเก่าแต่ว่าผมชอบตรงที่ว่าแบบแต่ละตัวละครเขาก็จะพูดกันค่อนข้างแบบเป็นกันเองซึ่งแบบเราก็จะได้รู้สึกว่าอันนี้คนอเมริกันเขาก็ใช้ภาษาประมาณนี้กันในการพูดแล้วก็ที่สำคัญจริงๆอย่างที่เมย์บอกเลยคือถ้ามีโอกาสได้พูดก็ไม่ต้องอายใช่ค่ะพูดกับเพื่อนเนาะเธอพูดบ้างไหมพูดเหมือนกันครับเพราะว่าแบบตอนอยู่โรงเรียนบางทีก็ไม่มีอะไรทำใช่ไหมครับก็ชวนพูดเพื่อนพูดอังกฤษเล่นๆเราบอกเพื่อนยังไงวะให้มันไม่รู้สึกแบบเพื่อนจะรู้สึกว่ากูแปลกไหมอะไรเงี้ยเรายังไงหนูก็เดินไปหาเพื่อนแล้วก็ไปทำข้อตกลงเลยค่ะว่าเดี๋ยวเราจะสอบทีเก็ตเราจะสอบเอเลเวลกันมันมีภาษาอังกฤษด้วยเราจะต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้แล้วเพื่อนก็จะแบบโอเคได้แต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะทำไม่ได้ยาวแต่เราก็ต้องไปลองใหม่เรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันก็จะทำแล้วก็จะชินเองใช่เฮ้ยเด็กรุ่นนี้มันเลิศจังเลยวะอ่ะเราล่ะอ๋อต้องบอกก่อนว่าที่โรงเรียนผมเรียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเวลาแบบทำงานเข้าโรงเรียนเลยนะกำเนิดครับเขากำเนิดแป๊บนึงกำเนิดเป็นอินเตอร์หรอไม่ได้อินเตอร์ครับแต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนทั้งหมดเลยครับโอ้ปังว่ะโอเคต่อแล้วทีนี้เวลามีเตรียมพรีเซนต์หรือว่าทำงานกลุ่มอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งผมก็ชอบแบบพูดเตรียมพรีเซนต์กับเพื่อนหรือบางทีก็จะมีเพื่อนกลุ่มที่แบบเตรียมสอบ IELTS speaking ด้วยกันก็จะแบบจับกลุ่มกันพูดอังกฤษค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วครับสมัยก่อนพี่คิดว่าพี่เป็นเด็กที่ขยันละแต่พี่รู้สึกว่า
เส้นเนี้ยของน้องๆอ่ะความขยันมันไม่ได้มาแค่ว่าเราต้องทำมันเพื่อสอบแต่พี่รู้สึกว่าน้องอยากทำจริงๆเนาะเอามันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันโดยที่ทำให้มันไม่ได้รู้สึกว่าฟอร์ซิ่งในการเรียนเกินไปเก่งมากเลยว่ะอ่ะชื่นชมนี่คือพาของติดทีนี้มาพาที่2ที่ทุกคนเลือกที่จะทำเป็นอันดับสุดท้ายคือค่อยกลับมาทำนั่นก็คือเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถูกไหมแบ่งออกเป็น2อันถูกป่ะเอาจริงๆมันมีภาษาไทยมีเลขแล้วก็อีกพาร์ทนึงเป็นพาร์ทมิติสัมพันธ์นะโอเคคือเหมือนเป็นการที่เขาจะมีแบบเป็นรูปเต่าหรือว่ารูปบล็อกต่างๆที่มันจะมาต่อกันแล้วก็ทำให้รูปนี้คือรูปอะไรใช่ค่ะแล้วอย่างเลขนี่คือมีอะไรเป็นเหมือนจะเป็นแนว problem solving อะครับเป็นโจทย์คณิตพื้นฐานแล้วก็เป็นโจทย์วิเคราะห์เงื่อนไขแบบว่าเขาจะมีเงื่อนไขมาแล้วถามว่าคนนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ประมาณ4-5 ข้ออะไรเงี้ยครับA ชอบสีชมพูใช่ B ชอบสีชมพูเข้มแล้วอะไรเงี้ยหรอใช่ค่ะอ๋อมีความเป็นเซตบางอย่างเหมือนกันปะซึ่งสำหรับพวกหนูพาร์ทนี้คือยากหรือง่ายหรือมีตรงไหนที่เรารู้สึกเฮ้ยอันเนี้ยเก็บได้เลยก็คือมันจะตรงกับความถนัดแพทย์ที่เตรียมไปอยู่แล้วพาร์ทเช้าก็เลยรู้สึกว่าจะทำได้ค่อนข้างมากเพราะว่าเราเตรียมความถนัดแพทย์ไปอย่างแบบเยอะมากๆมันก็เลยจะทำได้เยอะค่ะเพราะว่าเป็นพาร์ทที่เน้นการฝึกได้เยอะมากๆเลยถ้าเราทำบ่อยเราก็จะคุ้นชินกับโจทย์แล้วเราก็จะรู้ว่าเวลาเราเห็นโจทย์แล้วเราต้องเริ่มคิดจากตรงไหนค่ะคือผมเนี่ยไม่ค่อยถนัดมิติสัมพันธ์ครับตอนฝึกเนี่ยผมก็คือจะฝึกแต่มิติสัมพันธ์เลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเป็นพาร์ทที่เราควรจะทำให้ได้มากกว่านี้ถ้าอยากได้แบบคะแนนเยอะส่วนเลขก็จะคล้ายๆของเมย์เลยครับเพราะว่าผมก็เตรียมความถนัดแพทย์เหมือนกันก็คือเตรียมจับพาร์ทเชาแล้วก็เอามาใช้ในพาร์ทเลขของทีแกตด้วยก็แสดงว่าเหมือนอ่านหนึ่งทีมเขาก็เลยได้รวบใช่ค่ะไปถ้าจะไปเสียคะแนนส่วนใหญ่จะไปเสียคะแนนจากอะไรอันนี้พันธุ์นี้ภาษาไทยปะภาษาไทยค่ะภาษาไทยใช่ครับภาษาไทยเขาก็จะถามแนวประมาณว่าคำไหนเป็นอันไหนเป็นประโยคอันไหนไม่เป็นประโยคแล้วก็เหมือนมีระดับภาษาว่าอะไรเป็นภาษาทางการอันไหนใช้ภาษาไม่เหมือนกันอะไรประมาณนั้นค่ะคำนี้เป็นสุภาษิตคำพังเพยตรงกับอะไรก็ใช้ความรู้หรือว่าสิ่งที่เคยได้ยินมาต่อไปค่ะภาษาไทยด้วยความที่เราเสียเยอะถ้าเราจะบอกให้น้องต้องอ่านเราอยากให้เขาไปอ่านเลยผมก็ไม่รู้ครับเปรียบเทียบไทยเป็นเหมือนภาษาอังกฤษนะคะก็อยากให้ลองเรียนภาษาไทยเหมือนอ่านแกรมมาภาษาอังกฤษก็น่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละบทที่เขาเอามาออกใช่ไหมมันก็มีอยู่ในสิ่งที่หนูเรียนที่โรงเรียนด้วยมันก็จะช่วยได้อยู่ค่ะเหมือนว่าไทยค่อนข้างจะเน้นเป็นหลักภาษาอย่างเงี้ยก็เก็บหลักภาษาเยอะมาที่พาร์ทที่3คือสมรรถนะถูกไหมใช่ค่ะสมรรถนะการทำงานตอบปัญหาว่าถ้าเราเจอแบบนี้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ยังไงแล้วอะไรที่จะนำไปสู่หนทางที่จะแก้ปัญหาสำเร็จอะไรประมาณนั้นมีแบบที่จำได้เลยไหมแบบพอจำได้เลยไหมว่าอ่ะเขาถามอย่างนี้แหละมีข้อหนึ่งที่เขาถามว่าอะไรที่เป็นอาหารที่ปล่อยของเสียมากที่สุดข้อนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในพาร์ทที่เป็นความรู้รอบตัวหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีช่วงท้ายๆที่จะเป็นเสริมแทรกความรู้รอบตัวมาด้วยค่ะเมื่อกี้ครีเอทีฟส่งมาบอกว่าเมนูไหนสร้างการเลือนกระจกน้อยที่สุดประธานโทษมีช้อยไหมคะมีค่ะข้าวราดไก่ผัดกับเทียนพริกไทยราดหน้าหมูสเต็กปลาแซลมอนสุกี้ทะเลรวมมิตรอะสเต็กออกไหมสเต็กมันดูเป็นย่างอะสุกี้ปะเหมือนว่าเขาจะเฉลยเป็นไก่ช้อยแรกเอาหรออ๋อเพราะช้อนแม่ทะเลไปตกเหรอหรืออะไรหนูไม่รู้เหมือนกันค่ะกระทรวงศึกษาได้ฟังอยู่รบกวนมาเม้นข้างใต้รายการพี่พาไปด้วยนะฮะว่าการตอบนี้มันคือยังไงสมมติเราเจอข้อสอบแล้วเรารู้สึกว่าเราตอบข้อนี้ไม่ได้เราไปเทคนิคการเดาของเรากันปะต้องเริ่มจากการตัดช้อยก่อนค่ะถ้าคิดว่าอันนี้เราน่าจะไม่ใช่แน่ๆก็ตัดออกไปเลยค่ะแล้วปกติหนูจะเป็นคนที่มีช้อยอยู่แล้วว่าถ้าอันไหนที่เราตัดช้อยแล้วเหลือช้อย3เนี่ยเราจะตอบ3เพื่อให้มันมีเปอร์เซ็นต์การเดาถูกมากขึ้นค่ะทำไมจะตอบ3ถึงเปอร์เซ็นต์การเดาถูกมากขึ้นเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเดาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอาจจะไม่ใช่ช้อย3ก็ได้บางคนอาจจะเลือก1ก็ได้ค่ะแต่ว่าสำหรับหนูถ้าเราแบบว่าเดา3 5 2 4อะไรอย่างงี้มันอาจจะหลบช้อยถูกได้แต่ว่าถ้าเราเดา3ไปเรื่อยๆยังไงมันก็ต้องมีสักข้อที่ตอบ3ค่ะเอ้ยดีเหมือนกันเนาะอ๋อแต่ว่าหลักคือเรื่อง1อันใช่ค่ะแล้วเราก็ตอบแบบนั้นไปเรื่อยๆอันนี้คือหลักการเดาของใช่เหมือนหลักการทิ้งดิ่งอันนี้ก็คล้ายๆกันค่ะมันต้องมันโดนทักอันแหละใช่มันโดนทักอันแหละโอเคก่อนอื่นก็ตัดช้อยเหมือนกันเลยครับโอเคแต่ว่าของผมจะต่างกับเมย์ตรงที่ว่าไม่ได้แบบมีช้อยที่เราเลือกไว้ก่อนอยู่แล้วผมจะดูตามข้อนั้นแล้วก็ข้อรอบข้างอย่างเช่นสมมติแบบข้อรอบข้างตอบ3 3 2 2
อะไรอย่างนี้เราก็มีที่ไปหนึ่งซะหน่อยประมาณ3อย่างนี้แล้วกันจะได้ดูเป็นแนวเดียวกันคือเอาความสวยงามเพราะว่าใช่ครับอ๋อเหรอหรอครับจะสังเกตเลยนะทุกคนเขาทำการบ้านมันดีมากนะน้องๆมันไม่ใช่การแบบว่าข้อนี้ทำไม่ได้1หรือ2หรือ3หรือ4มันคือเกิดการตัดช้อยก่อนแล้วมันค่อยเหลือช้อยที่ไม่รู้จะไปทางทิศทางไหนแล้วค่อยเลือกแปลว่าเขาคิดมาแล้วนะคะก็อยากเสริมตรงสมรรถนะการทำงานโอเคมันจะมีช้อยที่เขาให้เลือกด้วยว่าข้อนี้ตอบ2ช้อยอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ซึ่งตอนแรกเนี่ยหลายคนตอนไปเข้าห้องสอบใช่ไหมตอนแรกเขาคิดว่าข้อสอบจะมีการวงเล็บบอกเราว่าข้อนี้ตอบ2ช้อยนะแต่ความจริงคือไม่มีค่ะแต่ว่าเขาจะมีวิธีการทำข้อสอบพาร์ทนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ3หน้าซึ่งยาวมากๆเลยเหมือนจะเป็นตัวโจทย์ตัวอย่างของเขาแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าแต่ละข้ออ่ะต้องตอบกี่ช้อยเราต้องดูจากตรงนั้นค่ะซึ่งหลายคนก็ไม่ได้อ่านเพราะว่ามันเสียเวลาตอนแรกหนูก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันค่ะแต่ว่าพอหนูไปดูตรงช้อยแล้วหนูรู้ว่ามันต้องมีอันที่ตอบ2ข้อก็เลยกลับมาอ่านดูแล้วหนูถึงจะเห็นว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองซึ่งหนูคิดว่าการที่เราใส่เข้าไปในข้อนั้นเลยอาจจะช่วยเด็กได้มากกว่าค่ะเพราะว่าไม่งั้นเด็กต้องมาพลิกดูแล้วมันอาจจะยุ่งยากลำบากหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูก็จะตอบขาดหรือว่าตอบเกินไปก็ได้ค่ะเรารู้ไหมว่าต้องตอบ2ข้อใช่ครับคือเหมือนว่าตอนก่อนเข้าห้องสอบเนี่ยก็มีการแชร์กันในโซเชียลด้วยว่าให้ระวังข้อที่ตอบได้หลายข้อนะพอเข้าไปเนี่ยก็เลยเข้าไปดูในกระดาษคำตอบเลยก็เหมือนอย่างที่มีบอกว่าเขาไม่ได้เขียนชัดเจนเขาบอกว่าให้ไปดูในโจทย์อีกทีครับฉันงงว่ะแล้วทำไมคนเราต้องตอบหลายข้อวะเช่นให้หน่อยได้ไหมส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์ที่เขาจะให้ passage มาว่าคือเป็นเรื่องเป็นราวใช่ว่าเนี่ยคนนี้เจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเขาจะถามเราว่าอะไรที่จะทำให้ต้องการสิ่งใดเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ซึ่งวิธีการแก้อาจจะไม่ได้มีวิธีการแก้เดียวใช่ค่ะโอ้สามารถตอบได้2ช้อยใช่ค่ะหรือว่าอาจจะมากกว่า2ก็ได้บางทีอาจจะตอบ4ช้อยก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะสำหรับสมรรถนะการทำงานเรามีเทคนิคไหมเรามีเทคนิคในการตอบสิ่งเหล่านี้ไหมว่าเราควรทำไงจะไม่มีหนังสือใช่ไหมคะหนูก็เลยไปอ่านม็อกค่ะม็อกที่เขาทำออกมาว่าข้อนี้เนี่ยจะตอบประมาณไหนแล้วก็เน้นการอ่านเฉลยเอาว่าข้อนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะหนูก็จะจำไว้ว่าการที่เราเจอปัญหาแบบนี้เราต้องเลือกการตอบแบบนี้ก็จะจำแล้วเอาไปใช้ในห้องสอบแล้วก็เลือกตอบปัญหาประมาณนั้นค่ะก็จะเน้นเป็นประสบการณ์ส่วนตัวครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นเราเนี่ยทำในเหตุการณ์นี้เราจะตัดสินใจยังไงแล้วก็ทั้งหมดต้องแบบ based on พื้นฐานว่าเราต้องเห็นใจผู้อื่นด้วยว่าแบบถ้าสมมติผู้อื่นแบบไม่สามารถทำให้ตามเป้าเหมือนที่เราอยากทำได้แล้วก็ต้องเห็นใจเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องจำเป็นครับอันนี้ก็เป็นคำที่ดีนะก็คือ based on ว่าเป็นความคิดส่วนตัวของเราแต่คิดถึงผู้อื่นด้วยเหมือนเราใช้หลักความคิดนี้มันก็น่าจะสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ประมาณนึงใช่ค่ะเพราะไม่น่ามีอะไรตายตัวว่าถูกหรือผิดใช่ครับเหมือนแต่ละ choice มันมีคะแนนใช่ค่ะด้วยป่ะคือไม่ได้แปลว่าเป็นศูนย์ผิดถูกมีคะแนนลดหลั่นกันไปครับสมรรถนะการทำงานก็ดูมาจากจริยธรรมแพทย์ด้วยแล้วก็แบบมีการดูจากข้อสอบม็อกว่าถ้าเราเจอโจทย์ประมาณนี้เราจะใช้หลักการอะไรในการตอบเป็นการฝึกจากข้อสอบม็อกเป็นหลักพี่อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าทั้งสองคนเนี่ยสอบแพทย์แล้วถ้าคนอื่นที่เขาไม่ต้องสอบแพทย์แต่ต้องสอบทีเกียตอ่ะเราแนะนำให้เขาไปลองทำพวกจริยธรรมแพทย์ for this ป่ะแบบมันเป็นการช่วยเลยไหมจริยธรรมแพทย์มันก็เป็นความที่เราเนี่ยนึกถึงผู้อื่นก็จะสามารถช่วยได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเน้นไปทางการแก้ปัญหามากกว่าถ้าเกิดเตรียมเป็นเล่มของทีเกียตเนี่ยเราก็จะมั่นใจในการแก้ปัญหาในชีวิตมากกว่าการเตรียมความทันแพทย์ค่ะก็เลยคิดว่าเตรียมทีเกตโดยตรงเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าตรงกว่าเพราะว่าจริยธรรมแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่เหมือนเขาจะเน้นปลูกฝังให้เรามีความคือมันจะเฉพาะทางมากแต่ว่าในทีเกตเนี่ยเหมือนเขาจะเน้นความ practical ในการทำงานมากกว่าซึ่งบางทีถ้าเราใช้หลักการจริยธรรมมากเกินไปอ่ะบางอย่างมันอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างจริงๆครับโอเคงั้นเพราะฉะนั้นถ้าเตรียมสำหรับทีเกตก็คือคิดว่ามุ่งที่เป็นแนวข้อสอบแนวนี้มันจะตรงกว่านี่คือข้อสอบนะคะทุกคน3พาร์ทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง2คนเนี่ยเตรียมตัวสอบยังไงข้อแรกเลยคือเราใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบเนี่ยนานมั้ยม.4 ม.5 ม.6 เราเริ่มกันที่ปีไหนก็พาร์ทภาษาอังกฤษตอนนั้นหนูเคยเตรียมสอบ SAT อยู่ตอนประมาณม.5 ใช่ค่ะตอนนั้นอยากเข้า BBA ก็เลยเตรียม SAT แล้วทีนี้ก็มีอ่านภาษาอังกฤษไปก็จะได้ความรู้จากตรงนั้นเยอะมากเพราะว่า SAT ก็มีอ่าน passage ด้วยก็จะเอามาใช้กับ TGAT หรือว่าข้อสอบอื่นๆได้เยอะมากพอสมควรค่ะแต่ว่าพาร์ทที่เป็นพาร์ทชาวหนูเตรียมแค่ประมาณ5เดือนก่อนสอบค่ะผมก็รู้สึกว่าอังกฤษเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างควรจะเน้นเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานให้แน่นไว้ก่อนครับเพราะว่าอย่างผมก็เตรียม IELTS เหมือนกันก็เลยค่อนข้างมีพื้นฐานทางอังกฤษทีนี้เราก็จะมาเก็บในพาร์ทที่แบบเราไม่ค่อยมั่นใจอย่างเช่นพาร์ทที่มีเป็น idioms หรือว่า phrasal verb เนี้ยครับช่วงก่อนสอบแล้วก็แบบเน้นท่องศัพท์ที่แบบ TGAT ออกบ่อยๆแล้วก็จะแบบสามารถเก็บคะแนนได้เกือบจะทุกพาร์ทแล้วครับแล้วเรามีการวางแผนยังไงเพื่อที่จะมาสอบอันนี้บ้างเราควรจะแบ่งเวลาในการเตรียมตัวยังไงบ้างใน1วันอะไรอย่างเงี้ย
หรือระยะยาวก็ได้นะก็หนูจะเน้นเป็นการทำโจทย์ชาวแบบว่าอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ต้องฝึกก็เลยจะทำบ่อยๆหน่อยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยชินมือค่ะส่วนภาษาอังกฤษก็อย่างที่รู้ว่าใช้กันในชีวิตประจำวันนะคะก็จะช่วยได้เยอะส่วนสมรรถนะการทำงานหนูเนี่ยมีสอบความถนัดแพทย์ก็เลยจะใช้หลักจริยธรรมแพทย์ในการตอบซึ่งก็ไม่รู้ว่าได้ขนาดไหนแต่ว่าก็ช่วยได้เยอะอยู่ค่ะรู้สึกเหมือนว่าด้วยความที่เป็นรอบแรกใช่ไหมรอบแรกเราก็ยังไม่รู้ว่ามันทางไหนกันแน่ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็จะดูจากบลูพริ้นท์ที่เขามีให้ในเว็บไซต์ค่ะการศึกษาบลูพริ้นท์ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าข้อสอบจริงเนี่ยก็ออกค่อนข้างตรงกับบลูพริ้นท์อ๋อแสดงว่าแนวทางมันคือใกล้กันใช่ครับภาษาอังกฤษเนี่ยคือต้องยอมรับว่า2คนนี้มันกลืนอยู่ในเส้นอยู่ในไอ้นี่ของเขาแล้วแต่ว่าในอีก2พาร์ทคือเราก็จะเน้นทำโจทย์เป็นหลักใช่ค่ะโดยที่วิธีการแบ่งเวลาคือ5เดือนนั้นก่อนสอบอ่ะเหรอใช่ค่ะทำไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอค่ะไม่ได้แบ่งแบบตายตัวค่ะโอเคช่วงแรกๆหนูก็ค่อยๆทำโจทย์ไปเรื่อยๆก่อนค่ะแต่ว่าพอใกล้ๆสอบแล้วเนี่ยก็ต้องเริ่มจับเวลาแล้วเพราะว่ามัน3ชั่วโมงแล้วเราต้องแบ่งเวลาเองยังไงก็ต้องจับเพื่อให้รู้ค่ะว่าชอบทำพาร์ทไหนก็เรียนรู้ว่าควรทำพาร์ทที่ตัวเองถนัดที่สุดก่อนค่ะเพราะว่าตอนเข้าห้องสอบไปตอนแรกเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องตื่นเต้นค่ะถ้าเราเอาพาร์ทที่เราไม่ถนัดหรือว่าเราไม่ชอบมาทำเนี่ยเราจะรู้สึกหล่นแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องตอบอะไรค่ะแต่ว่าถ้าเราทำอะไรที่เราทำได้เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้เรามีกำลังใจในการทำต่อค่ะเฮ้ยนี่สำคัญนะเดี๋ยวต้องรู้ตัวเองโอเคมีกำลังใจในการสอบเอาแล้วก็คือไล่ไปโอเคบอสผมเนี่ยรู้สึกว่าภาษาอังกฤษพื้นฐานเราถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ในระดับนึงเพราะฉะนั้นตอนเตรียมตัวผมก็เลยจะเตรียมเป็นข้อสอบเป็นชุดๆเลยครับแล้วก็จับเวลาทำจริงถ้าเป็นพาร์ทที่แกะ2ก็จะคล้ายๆเมย์เลยคือเตรียมความถนัดแพทย์มาด้วยผมเนี่ยเตรียมประมาณ3เดือนก่อนสอบก็คือเน้นทำโจทย์เยอะๆแล้วก็ลองโจทย์ที่หลากหลายแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องรู้ด้วยว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนในพาร์ทนั้นยังไง อย่างเช่นผมมีจุดอ่อนคือพาร์ทที่เป็นมิติสัมพันธ์ ผมก็จะต้องเตรียมพาร์ทที่เราถนัดเนี่ยให้เสร็จก่อนอันดับแรกแล้วพาร์ทที่ไม่ถนัดอ่ะค่อยมาเตรียมอันสุดท้ายเลยแล้วก็เตรียมให้เยอะมากๆผมไม่ถนัดมิติสัมพันธ์เลยซึ่งมิติสัมพันธ์มันเป็นแนวโจทย์ที่ค่อนข้างจะต้องจินตนาการในหัวด้วยเพราะว่าเหมือนเขาให้บล็อกมาอย่างนี้เราก็ต้องแบบจินตนาการว่าถ้ามันหมุนแล้วมันจะเป็นยังไงนะหรือว่าเป็นรูปลูกเต๋าถ้าเราคลี่ออกมามันควรจะเป็นยังไงซึ่งทีแกะมีโจทย์อย่างนี้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าทำไปเยอะๆว่ามันปวดหัวมันจะอ้วกผมก็ท้อมากเพราะว่าแบบผมก็พยายามทำมาสุดความสามารถแล้วก็ยังทำไม่ได้สักที okay. ก็แบบมีการท้อเหมือนกันครับณจุดนั้นเราท้อเนี่ยเราอ่านไปแล้วก็คงจะไม่เข้าหัวแล้วก็จะเครียดเปล่าๆแล้วก็ต้องไปพักเลยครับตัดขาดจากโลกของมิติสัมพันธ์ไปก่อนช่วงนี้โอเคก็คือแม่งไม่ได้แล้วตัดครับเอาตัดแล้วยังไงต่อแล้วเราจะพัฒนามันยังไงแล้วมันดีขึ้นไหมอ่ะแล้วพอเรากลับมาใช่ไหมครับเราก็ตั้งใจเลยว่าเราจะต้องสู้กับมิติสัมพันธ์ให้ได้เพราะว่าคนอื่นก็ทำได้ทำไมเราถึงจะทำไม่ได้ ผมก็เลยแบบอาจจะเป็นการเซิร์ชคลิปใน YouTube ที่เขาแบบมีติวเตอร์มาติวฟรีอย่างเงี้ยครับ ว่ามิติสัมพันธ์เขามีเทคนิคยังไงซึ่งบางทีตอนแรกเราก็อาจจะไม่ชำนาญว่าเราควรจะทำยังไงดีกับ5ช้อยส์นี้เราต้องคิดทุกช้อยส์เลยหรือเปล่าแต่พอเราทำมาเยอะๆเราก็จะรู้ว่าบางช้อยส์มันค่อนข้างจะออกที่ยากเพื่อเราตัดเลยทิ้งแล้วก็บางข้อก็อ่ะเหมือนแทบจะมองตอบได้เลยอะไรเงี้ยครับประเด็นก็คือเราต้องแบบทำบ่อยๆเพราะว่าการทำบ่อยๆก็เหมือนเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้เราด้วยเมื่อกี้คุณบอสพูดออกมาว่าถ้าสมมติว่าพอทำมิติสัมพันธ์แล้วไม่รู้เนี่ยก็เลยไปเสิร์ช YouTube จริงๆแล้วมีช่องทางหนึ่งนะคะช่องทูปูปัญญามีรายการนะคะชื่อว่าสอนศาสตร์นะศาสตร์แบบสอสระสระอาสอเสือต่อเต่ารอเรือกันละนะคะสอนศาสตร์นะไปดูกันได้เลยคลิปติวฟรีนะคะเกี่ยวกับที่แกทีแพทเล A level นะคะเข้าไปดูได้เลยตึ๊กเปิดช่องทูปูปัญญาก็คือสามารถเข้ามาแบบเรียนได้แบบนี้ทีนี้บนโต๊ะตอนนี้มีหนังสืออยู่ละเราก็คือให้น้องๆพบหน่อยว่าเฮ้ยหนังสืออะไรที่คิดว่าเป็น a mustสำหรับทั้งคู่ไม่ได้เตรียมตัวทีเก็ตโดยเฉพาะเตรียมเป็นความถนัดแพทย์ไปค่ะซึ่งอันนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่สอบทั้งความถนัดแพทย์แล้วก็ทีเก็ตไปด้วยก็จะสามารถเอามาใช้กับพาร์ทที่เป็นทีเก็ต2ได้ค่ะของหนูจะเป็นคอร์สที่เรียนค่ะก็มีของออนดีมานด์นะคะอันนี้ก็เป็นคอร์สความถนัดแพทย์ออนดีมานด์จะเป็นเล่มของชาวปัญญาค่ะก็จะมีโจทย์หลากหลายนะคะที่สามารถไปฝึกได้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้เป็นคอร์สความถนัดแพทย์ของเมดเดนค่ะก็จะเป็นเล่มหนังสือของชาวปัญญาเหมือนกันค่ะซึ่งก็จะเหมือนกับ TGAT 2บางข้อค่ะซึ่งเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ด้วยกันได้ค่ะของผมนะครับเป็นหนังสือเล่มนี้ครับแนวข้อสอบแกดภาษาอังกฤษซึ่งเล่มนี้เนี่ยจะเป็นข้อสอบแบบเหมือนข้อสอบที่จับเวลาได้เลยทั้งหมดประมาณ10ชุดครับแต่ว่าความยากเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างยากกว่าความเป็นจริงนิดนึงแป๊บนึงนะแต่นี่คือแค่อังกฤษอย่างเดียวเลยป่ะใช่ครับอังกฤษอย่างเดียวโอเคอังกฤษอย่างเดียวครับ
ซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างยากกว่าความเป็นจริงแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ฝึกของยากไปก่อนพอ okay. ไปเจอในห้องเนี่ยเราก็จะเริ่มแบบรู้สึกมั่นใจมากขึ้นครับสมมุติว่าเป็นพาร์ทที่เป็น reading อะครับผมอะจะอ่านไปแล้วก็ขีดไปด้วยเหมือนทำให้เราแบบ follow ตามว่าตอนนี้เราอ่านถึงนี้แล้วนะแล้วก็ขีดคีย์เวิร์ดหรือว่าคำสำคัญอ๋อสิ่งสำคัญคือเรื่องที่จะขีดคีย์เวิร์ดเอาใช่ครับเพราะบางทีถ้าเราอ่านเยอะๆเนี่ยแล้วเราก็อาจจะลืมได้ว่าเราอ่านอะไรไปแล้วแล้วก็แบบขีดว่าตรงนี้เน้นนะตรงนี้เน้นนะอะไรเงี้ยครับแต่เท่ากับว่าน้องๆปีหน้าเนี่ยเขาจะมีข้อสอบที่เขาพอจะได้นี่แล้วถูกไหมสำหรับน้องๆที่ดูอยู่เราอยากบอกอะไรเขาการที่เราอ่ะรู้ตัวเองเร็วแล้วเราก็เริ่มเร็วเนี่ยเป็นแต้มต่อที่ดีมากเลยเพราะว่าการที่เราได้เริ่มเร็วนั่นหมายความว่าเราจะได้เตรียมตัวได้ทบทวนเนื้อหาได้ฝึกข้อสอบจำนวนมากแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราท้อหรือว่าเหนื่อยเนี่ยเราก็สามารถพักได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไปดันทุรังอ่านต่อเราอาจจะไม่เข้าหัวเราก็ไปพักเลยให้เรารู้สึกว่าสมองเราพร้อมกับการเปิดรับสิ่งใหม่ๆจากนั้นเราก็มาสู้กันต่อครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะคะแล้วก็อยากบอกว่าการที่เราเหลือเวลาอีกประมาณเกือบๆ1ปีเนี่ยเป็นเวลาที่เยอะมากๆแล้วก็เพียงพอสำหรับการเตรียมสอบTCATให้ได้เยอะขนาดนี้อย่างแน่นอนค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนตั้งใจทำแต่ว่าก็อย่าลืมพักผ่อนกันด้วยนะคะเพราะว่าการพักเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญแล้วก็อย่าลืมนอนให้พอด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะสมองไม่ bright แล้วเราจะไม่สามารถคิดได้อย่างเต็มที่ค่ะทุกคนปรบมือสิว่ารออะไรเฮ้ยเก่งว่ะเด็กคนนี้เก่งจริงนี่พี่พูดจริงเฮ้ยอยากรู้ว่าขออีกนิดเดียวคือก่อนวันสอบเนี่ยเรามีอะไรเตรียมตัวคือปล่อยใจไว้ให้ว่างไหมหรือเรายังทำอยู่หรือยังไงก่อนวันสอบอ่ะก็จะทำม็อก1ชุดค่ะพอทำเสร็จก็อ่านเฉลยแล้วก็ปล่อยใจให้ว่างพักผ่อนค่ะเอาให้รู้ว่าโอเคทั้งหมดมันประมาณนี้แล้วก็ลุยไปของผมคือจะไม่ทำม็อกชุดเต็มแล้วครับจะทำเจาะเลยเฉพาะเรื่องที่เราไม่ถนัด อย่างเช่นมิติสัมพันธ์อย่างนี้มิติสัมพันธ์เลยแล้วก็แบบเจาะมิติสัมพันธ์ไปเลยหรือว่าอังกฤษอย่างท่องศัพท์ idioms กับ present verb อย่างเงี้ยครับก็ท่องไปเลยวันก่อนสอบให้จำได้โอเคก็คือแล้วแต่สไตล์เนาะลองดูตัวเองว่าเราถนัดแบบไหนเทคนิคของทั้งสองคนนี้พี่ว่ามีความเฉพาะตัวมากแล้วสิ่งที่สำคัญคือเขารู้ตัวเขาจะทำอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือประเมินตัวเองตลอดว่าเราผิดพลาดตรงไหนเราอยากพัฒนาตรงไหนเขาไปว่าให้น้องๆนะคะสู้ๆเหลือเวลาอีก1ปีเนาะสำหรับปีหน้าหรือถ้าน้องๆที่กำลังเตรียมตัวก็เริ่มเตรียมตัวได้เลยค้นหาตัวเองไปนะจ๊ะฝากพี่พาไปด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรอีกหรือว่าอยากจะให้สองคนนี้มาอีกได้มาเมามอยกับพี่ๆนะคะนั่นแหละคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆไว้เจอกันเทปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายอย่าว่ากันนี้เลยนะนี่ไม่เกี่ยวเลยนะฉันอยากฟังเธอพูดภาษาอังกฤษกันอ่ะแนะนำหนังสืออ่ะโอเคค่ะfirst I haveThe medical aptitude test from Continent Pad, and this is from on demand. And I also have another course which is from MedDent, and this is going to help with TCAT 2. Well, for me, I use this book, which is the TCAT English book. I think this is kind of popular book that everyone might have seen before. Actually, the easiness of this book is a bit.More difficult than the actual test, but I think it's a good idea to practice something more difficult than it's actually is.